ครับผมแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งกันไปนะครับผมในช่วงเวลานี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้จัดในส่วนของพิธีเปิดการจัดงานนะครับผมซึ่งเป็นการแสดงอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับในงานไทย International Cultural Luncheon Festival ครับ And now in a moment we will be showing you the next performance 接下来我们有请大家观赏下一场的舞蹈表演ครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์บรรลบนามวงพรหมนะครับขอบคุณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณนพดลจริพักนะครับรวมถึงขอขอบพระคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลชมพูนะครับคุณธวัชชัยแก้วที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยแล้วก็เปิดงานในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับชุดการแสดงก็จะได้ชมกันในลำดับขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับ Next we would like to thank the president of the opening speech thank you very much我们非常感谢以上的这些领导对我们的这一个讲话，谢谢。ครับผมและในช่วงเวลานี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานและท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ไปลอยกระทงยังบริเวณลานที่อยู่ด้านข้างเวทีของเรานะครับเพื่อได้ทำลอยกระทงนะครับในวันนี้ด้วยนะครับขอฝากบัตรใส่กระเป๋าเป้ก่อนถ้ามันจัดงานประเพณีเดือนยี่เพลงนี้โดยยึดตามแนวทางในการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือนยี่เพลงจากกระทรวงวัฒนธรรมเน้นให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติวางมาตรการอำนวยความตำบลชมพูท่านปลัดเทศบาลคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาเรื่องนี้หรือยังครับอ๋อครับตั้งแต่ปรากฏเป็นข่าวมานะครับทางจังหวัดเองก็ได้เชิญผู้ประกอบการชาวไทยนะครับเรียนว่าชาวไทยเนี่ยเข้ามาพบนะครับแล้วก็
ขอทราบข้อเท็จจริงนะฮะเราก็ได้รับข้อมูลแล้วนะครับมีอยู่2ส่วนครับเรื่องประเด็นนักท่องเที่ยวจีนกรุ๊ปทัวร์ที่มาโดยจุดมุ่งหมายเรื่องของการลอยโคมลอยนะครับเป็นลำดับแรกนอกจากนั้นก็ยังมีงานเลี้ยงต่างๆมีงานโชว์เรื่องของวัฒนธรรมของทางการฟ้อนรำอะไรต่างๆด้วยนะครับเรียนครับว่ามี2ส่วนด้วยกันเรื่องทัวร์นี้มีทัวร์ของจีนนะครับทัวร์ของจีนส่วนหนึ่งที่ดึงนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาสู่เชียงใหม่กับส่วนหนึ่งก็คือทัวร์ของไทยที่ไปเชื่อมโยงในการดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกตั้งแต่กระบวนการในการขออนุญาตลอยโคมลอยนะครับแล้วก็จัดงานต่างๆผมเรียนข้อดีก่อนนะครับตามที่ทราบข้อมูลว่าการขออนุญาตเนี่ยอยู่ในพื้นที่นอกโซนที่เรียกว่าท็อปฟี่โซนซึ่งเราห้ามประกาศห้ามลอยนะครับอันนี้ก็ได้รับการขออนุญาตเรียบร้อยนะครับจำนวน 2,000 โคมด้วยกันในวันที่11 1,000 โคมวันที่12 1,000 โคมนะครับรวมทั้งมีเรื่องของการมีอาหารนะครับเลี้ยงโดยการนำแจกคูปองอาหารมีการแสดงนะครับในการฟ้อนอะไรต่างๆซึ่งเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราข้อดีข้อนึงก็คือ1เรื่องของการผลิตโคมลอยซึ่งได้มาตรฐานในที่นี้ก็คือมาตรฐานตามข้อกฎหมายระบุนะครับไม่เกินขนาดที่เรากำหนดไว้ให้รายได้ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ที่ชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นมาทำโคมลอยเองนะครับแล้วก็จำหน่ายให้กับทางบริษัททัวร์ซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็ตกอยู่ที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของอาหารซุ้มอาหารต่างๆนะครับชาวบ้านก็จะใช้ในกลุ่มในส่วนของชาวบ้านเองนะครับมาเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะตกอยู่ที่ชุมชนนะฮะที่เราทำในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งเช่นกันนะครับอันนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างในลักษณะของลานจัดงานเนี่ย เขามองเป็นว่าชาวจีนเนี่ยก็ปนเปกับชาวบ้านต่างๆซึ่งเข้ามาได้ในพื้นที่ในงานแสดงในงานจัดเลี้ยงด้วยเขาก็เกิดความไม่เข้าใจแต่ข้อที่จริงคือเราไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดนะครับในพื้นที่ลานในการลอยโคมไม่ใช่เป็นพื้นที่ปิดชาวบ้านอะไรก็สามารถจะเข้ามาได้แต่ในส่วนอาหารเนี่ยชาวบ้านจะไม่ได้รับแจกคูปองนะครับจะได้รับแจกคูปองแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นส่วนนี้ก็เบาใจได้กับอีกการหนึ่งก็อาจจะติดขัดอะไรอยู่บ้างผมเรียนครับว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ที่ออกมาก็จะกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนทั้งที่เราก็ทราบดีนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างในเชิงธุรกิจก็อาจจะมีปัดแข้งปัดขากันบ้างนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเราวิเคราะห์ดูแล้วนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยพึงพอใจส่วนใหญ่แต่ไม่พึงพอใจในส่วนน้อยนะครับก็เลยมีเสียง อย่างที่ว่าดังนั้นในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยบริษัทผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในตอนนี้เขาคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเกือบจะหมดแล้วนะครับเท่าที่ทราบณปัจจุบันนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคืนเงินไป 1,000 หยวนนะครับ 1,000 หยวนให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆแล้วแล้วก็มีหลักฐานก็ทำหลักฐานเอาไว้ด้วยเพราะนั้นการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวนี่ผมเรียนครับว่าเขาจะคำนึงถึงเรื่องของชื่อเสียงมากนะครับในคราวนี้เนี่ยก็ถือว่าคืนทั้งหมดเลยทั้งที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาพึงพอใจนะครับที่ได้มาโคมลอยได้มาซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็ได้มาลอยโคมที่บ้านเรานะครับมีทั้งการแสดงอะไรต่างเหล่านี้ด้วยเพราะนั้นผมเรียนครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับถ้ามีข้อขัดแย้งหรือว่าแม้กระทั่งมีข้อติติงอะไรยังไงนะครับได้ช่วยกรุณาแจ้งมาที่จังหวัดเราพร้อมรับฟังแล้วก็ตรวจสอบให้ไม่อยากจะให้ปรากฏออกไปในภาพข่าวเชิงลบออกไปแล้วเป็นภาพเสียของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมครับ